สวัสดีอาจารย์น้องน้ำประวีณาอุดมสวัสดิ์ห้อง CR3 วันนี้จะมานำเสนอหัวข้อความหมายและสัญลักษณ์ที่แฝงอยู่ในงานสถาปัตยกรรม เดี๋ยวน้องจะแบ่งหัวข้อหลักออกเป็น4หัวข้อใหญ่ด้วยกันนั่นก็คือ 1. ที่มาและความสำคัญ 2. เนื้อในรายละเอียด 3. อาคารตัวอย่างและ 4. สรุป1. ที่มาและความสำคัญโดยทั่วไปในโรงเรียนการออกแบบสถาปัตยกรรมพวกเขามักจะได้ยินคำว่ารูปแบบหรือว่าฟอร์มและการนำไซส์ฟังก์ชันที่ได้กล่าวมาเรื่อยๆในขบวนการพัฒนาแนวความคิดการออกแบบของโครงการต่างๆตลอดระยะเวลาของการเป็นนักศึกษาสิ่งดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากคำว่าโดยบิดาของสถาปัตยกรรมนั่นก็คือหลุยส์ สโตวีแวนในท้ายศตวรรษที่19 Form follows function ซึ่งได้กลายเป็นแนวความคิดพื้นฐานสำหรับแนวโน้มการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ทันสมัยโดยเบื้องสถาปัตยกรรมเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อรับใช้นาทีและกิจกรรมต่างๆในอาคารแต่อย่างไรก็ตามการบ่งบอกความหมายในสถาปัตย์การบ่งบอกความหมายในสถาปัตยกรรมมันมีความสำคัญเท่าเทียมกันโดยแนวความคิดดังกล่าวมันจะเห็นได้ชัดเจนเริ่มจากทาเอียนหลังยุคสมัย postmodern ที่สถาปนิกเริ่มทดลองสื่อสารแนวความคิดสูงสุดหรือความเชื่อบางอย่างให้กับสังคมโดยการนำเอาองค์ประกอบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์จากธรรมชาติหรือวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นในอดีตเพื่อใช้ตกแต่งรูปทางของอาคารและยังมีนักทฤษฎีสถาปัตยกรรมจำนวนหลายที่เชื่อว่าในขบวนการของสถาปัตยกรรมนอกจากรูปแบบและการนำไซส์ควรมีความรู้สึกอารมณ์และความหมายที่เชื่องไว้อีกด้วยโดยต่อไปจะเป็นหัวข้อที่2เนื้อในรายละเอียดเพื่อให้เข้าใจง่ายโดยทั่วไปรูปแบบทางกายภาพของอาคาร forms ที่มีห้องและสิ่งอำนวยความสะดวก main function เมื่อรวมกันจะเอิ้นว่าอาคารสถาปัตยกรรมองค์ประกอบของอาคารรวมทั้งการหับหูทางพื้นที่ส่งข้อความไปหาผู้สังเกตการเฮ็ดให้เกิดการเปลี่ยนการปรุงแต่งความรับรู้ในหลายมิติต่างๆโดยทานผสมประสานความรู้และทัศนะของผู้สังเกตการรูปแบบการตีความหมายหรือว่ามีนิ่งที่สามารถสื่อสารแนวความคิดที่แน่นอนมันอาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่บ่มีตัวตนความรู้สึกอารมณ์หรือการแสดงออกทางวัฒนธรรมโดยต่อไปจะเป็นหัวข้อที่3อาคารตัวอย่างโดยน้องจะยกออกมาเป็น3อาคารด้วยกันได้แก่อาคารที่1 Saw Institute อาคารที่2 Search of Light อาคารที่3 National Museum of Africa America History and Gender อาคารตัวอย่างที่1 Salk Institute เป็นสถาบันค้นคว้าใน Las Jara San Diego California ออกแบบโดยสถาปนิก Louis Kant ในปี1965เป็นสัญลักษณ์ของความเงียบสงบความหู้และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยกลุ่มของอาคารโครงสร้างสีมังซึ่งตั้งอยู่กลงกันข้ามกันอย่างสม่ำเสมอภาพกันซึ่งหันหน้ากับมหาสมุทรแปซิฟิกภายใต้ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่แนวความคิดสัญลักษณ์และความหมายของสถาปัตยกรรม Salk Institute แม้นเชื่อมต่อกันอย่างลึกซึ้งและสะท้อนถึงวิธีการปรัชญาของสถาปนิกในการสร้างเพื่อที่
พื้นที่บันดาลใจในการเฮ็ดเวียกและการตีความหมายสัญลักษณ์โดยการนำใช้การจัดวางขององค์ประกอบของการก่อสร้างที่มีรูปแบบสมมาตรการดุลเดียงและความเป็นระเบียบเป็นสัญลักษณ์ของวิธีการวิทยาศาสตร์ของการได้ความรู้ตามหลักการทางเหตุผลมันยังสะท้อนถึงความสามัคคีที่ผู้ออกแบบพยายามสร้างระหว่างสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นและธรรมชาติอ้อมข้างโดยอาคารนี้จะมีความจะสื่อถึงสัญลักษณ์ของความชัดเจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสมมาตรต่อมาจะเป็นอาคารที่2 Search of Light Search of Light เป็นสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกญี่ปุ่นทาดาโอแอนดูที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างเป็นทางการแมนโบสถ์แห่งแสงสว่างและตั้งอยู่ในอาบารากิโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นสำเร็จในปี1989ถือว่าเป็นหนึ่งในเวียกงานที่โดดเด่นที่สุดของแอนดูเลยก็ว่าได้ความหมายที่อยู่เบื้องหลังของ Search of Light แมนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์พระเจ้าและปรากฏการธรรมชาติด้วยปรัชญาการออกแบบที่เรียบง่ายลายเส้นของเราได้สร้างบอนสำหรับการไว้อาลัยด้วยซีมังแข็งและมีรูปหางเป็นไม้กางแขนใหญ่ที่อยู่ทางหลังแทนบูชาไม้กางแขนนี้ประกอบด้วยสี่เหลี่ยมตัดกันและในเวลาที่แสงแดดธรรมชาติส่องผ่านมันจะเฮ็ดให้เกิดการลินของแสงสว่างและเงาภายในซองการสร้างสัญลักษณ์ของแสงสว่างที่สื่อสารการมีอยู่ของพระเจ้าสนองประสบการณ์ทางวิญญาณสำหรับผู้มาสักการะโดยความหมายของ Search of Light นี้มีสัญลักษณ์ของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์พระเจ้าและแสงสว่างจากธรรมชาติโดยต่อไปจะเป็นตัวอย่างที่3National Museum of Africa America History and Center หอพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแอฟริกาอเมริกาแห่งชาติในวอชิงตันออกแบบโดยสถาปนิกชาวกานาอังกฤษเดวิดแอนเจนและสำเร็จในปี2016เป็นอาคารที่มีพลังทางสถาปัตยกรรมที่มีสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแอฟริการูปแบบสถาปัตยกรรมที่ปรากฏอย่างชัดเจนเป็นรูปหางของตึกสามชั้นติดต่อกันคล้ายคือมงกุฎรูปแบบเดียวกันที่กษัตริย์โยลูบาในแอฟริกาแบบดั้งเดิมประดับประดาด้วยแผ่นอลูมิเนียมท้องเหลืองหลายกว่า 3,600 แผ่นประดับด้วยเครื่องปั้นดินเผาที่พบเห็นอยู่ในงานศิลปะและวัฒนธรรมแอฟริกาพื้นผิวสะท้อนแสงสร้างผลกระทบที่สวยงามระหว่างอาคารและสิ่งอ้อมข้างสำหรับพื้นที่ภายในแสงสว่างธรรมชาติที่ส่องผ่านแม่นสัญลักษณ์ของความหวังสำหรับชาวแอฟริกาอเมริกาในการเผชิญหน้ากับความยุ่งยากและรูปแบบของอาคาร National Museum of Africa America History and Center Man การสะท้อนจากการก่อสร้างฟาซาดสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมแอฟริกาโดยหัวข้อสุดท้ายสรุปสัญลักษณ์สถาปัตยกรรมบ่ว่าจะเป็นทางต่างประเทศหรือภายในประเทศเฮาเองได้ถือว่าถูกนำใช้เพื่อส่งข้อมูลหรือความหมายที่บ่มีตัวตนจากการเชื่อที่ว่ามนุษย์นั้น
มักตีความหมายให้แก่สิ่งต่างๆบ่ว่าจะเป็นสีแสงสว่างรูปทางรูปแบบสัญลักษณ์พื้นที่วัสดุและสำหรับการยกตัวอย่างที่ข้างถึงนั้นอาคารแต่ละอาคารมีความหมายและก็มีความหมายและสัญลักษณ์ที่จะสื่อถึงแตกต่างกันตัวอย่างสีขาวแสดงถึงความสงบความมืดแสดงถึงความสิ้นหวังและแสงสว่างเป็นตัวแทนของพระเจ้าการตื่นตัวหรือปัญญาและอื่นๆโดยตัวนี้ก็จะเป็นบทอ้างอิงของน้องโดยบทของน้องก็จะจบเพียงเท่านี้ขอขอบใจ